ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ หลายคนมีคำถามแล้วผมก็สงสัยมากจริงว่าวงเนี้ยไปรวมกันได้ยังไงเป็นคุณหมอหมดเลยแล้วมันเล่นดนตรีกันเนี่ยต่างโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือยังไงฮะเรารวมตัวกันตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาครับตอนเป็นนักศึกษานักศึกษาแพทย์เนี่ยแหละครับตอนเป็นนักศึกษาเราก็เหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไปครับครับก็คือก็จะมีกิจกรรมมีงานประกวดแสดงดนตรีเงี้ยเราก็รวมตัวกันตั้งแต่ตอนนั้นครับอ๋อเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยก็จะมีผมกับหมอเขตที่รวมตัวกันตอนนั้นแล้วต่อมาก็จะมีรุ่นน้องๆในปีถัดมาเมื่อก่อนมีวงผมแล้วก็มีวงน้องๆห่างกัน2ปีทีนี้พอตอนสักปี4ไงฮะครับผมอยู่ปี4น้องก็อยู่ปี2มันจะมีประกวดทีนี้วงผมเนี่ยพอปี4มันต้องเริ่มไปดูคนไข้ขึ้นวอร์ดคนมันก็น้อยลงเราคิดว่าเราประกวดแพ้วงน้องมันแน่ๆแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราชวนน้องมารวมวงมันจะได้แตกนะฮะแล้วก็หมายถึงว่าก็มาเล่นกับวงเราเรียกว่าดึงศัตรูมาเป็นมิตรประมาณนั้นครับแล้วผลสำเร็จไหมฮะเรียบร้อยครับได้แชมป์ครับแผนดีอ่ะแผนดีอ่ะเห็นบอกว่าที่ชื่อว่า Old Dog เนี่ยเพราะเกี่ยวข้องกับ Modern Dog ด้วยจริงๆตอนนั้นคือเรามารวมประกวดกันใช่มั้ยฮะเราก็ไปประกวดรายการที่ดีที่สุดคือเราประกวด Thailand Coke Music Award โอ้ยุคนั้นโอ้ย1992ครับซึ่งปีนั้น Modern Dog ได้ที่1ประเทศไทยวง Old Dog ได้ที่3ประเทศไทยอ๋อแล้วทำไมไม่ไปชวนวง Modern Dog มาอยู่วงเราล่ะฮะชวนอยู่แต่เขาไม่ยอมมาโอ้แผนไม่สำเร็จเขามีอนาคตของเขาครับคือจริงๆแล้วตอนนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้ชื่อนี้ฮะแต่พอตอนหลังมันมีรายการประกวดรายการนึงเราก็อยากสมัครซึ่งเป็นรายการเดียวที่ไม่จำกัดอายุเราก็เลยดูแล้วเรานี่แหละตอนนั้นประมาณ30กว่าเราก็แก่จะไปเล่นกับเด็กๆเราก็เลยดูให้มันเข้ากับวงเราเราก็เลยชื่อว่าโอดอกเพื่อให้คล้องจองกับโมเดิร์นแล้วพอไปกวดเป็นไงฮะคู่แข่งไงฮะมองแล้วอ้าวลุงทำอะไรครับไม่คู่แข่งเขาดูว่ากรรมการตอนนั่งกำลังเตรียมเพลงกันอยู่หน้าห้องรับไหว้เลยไหว้กันมาเต็มแถวเลยครับแล้วนึกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพอขึ้นไปดิแข่งกันดิใส่สูทใส่สูทไม่หรือคนมองว่าหูคุณหมอแค่ภารกิจหน้าที่ก็หนักอยู่แล้วเอาเวลาไหนพักผ่อนล่ะคะนี่มันก็มีบ้างครับช่วงที่ใกล้งานจะเล่นนะครับเราก็ต้องยอมนอนดึกบ้างในบางวันฮะแต่มันก็เป็นเรียกว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงนะฮะที่เราแบบว่าได้ทำในสิ่งที่เรารักคือผมได้ยินมาว่าวงนี้เขาบอกว่าเป็นวงคุณหมอบอกไม่ใช่เป็นวงของนักดนตรีที่เป็นหมอจริงป่ะฮะคือเราก็เล่นกันมาก่อนที่จะเป็นหมออยู่แล้วอ๋อฉะนั้นเราเล่นกันมาก่อนใช่ครับต้องเล่นตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่มัธยมด้วยซ้ำต้องมีประกวดแต่ว่าบังเอิญก็คนอะไรมาเจอกันพอดีแล้วก็เลยต่อได้ยาวคือคุณสามารถพอเป็นลมปั๊บนักดนตรีกระโดดไป4คนแล้วไปปั๊มคุณได้เลยดูแลสุขภาพได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะติดตามผลงานของวง Old Dog นี่ติดตามได้ทางไหนคะเพจ Facebook นี่ก็ Old Dog ใช่ไหม Old Dog เฉยๆ OLDDOC ครับค่ะ YouTube Channel YouTube ก็เป็นแอด Old Dog Band ก็มีคำว่าแบนด์ตามหลัง Old Dog Band แล้วล่าสุดเราจะเอาใจวัยรุ่นนะครับเราก็เลยเพิ่ม TikTok และ IG ไปเพราะว่าเราเป็นวงที่จะเชื่อมทุกๆเจเนเรชันเพราะเรามีสโลแกนประจำวงเราครับเราจะเชื่อมคนทุกเจนให้เป็นหนึ่งเดียวครับเฮ้ยอันนี้รับจ้างไหมฮะมีไหมถ้าใครจะจ้างไปออกงานถ้ามีงานเราก็ยินดีงานบวชงานวัดงานโกนงานแต่ในใครให้จ้างอ่ะคุณต้องพร้อมรับสภาพนะว่าบางทีอาจจะมีวีคือต้าวิ่งออกไปจากเวทีก่อนจ้างให้เล่นถูกฮะแต่ถ้าจ้างให้เลิกนี่แพงนิดนึงอันนั้นก็เป็นมอตโต้วงเราเหมือนกันครับครับก็ฝากไว้ด้วยกับวงที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีที่น่ารักมากจริงนะดูแล้วคุณจะมีความสุขแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะขอบคุณวงโอดักมากครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณเบนซ์เมืองเลยนะครับเขาเคยเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่ง4ผู้บ่าวห่าวดงดงซึ่งในวงนี้นะฮะเคยมีคุณก้องห้วยไร่อยู่ในวงด้วยเช่นกันนะแต่ตอนนี้นะวงได้แตกไปแล้วนะครับต่างคนต่างแยกย้ายไปทำเพลงของตัวเองซึ่งคุณเบนซ์เมืองเลยเนี่ยเพลงของเขาแต่ละเพลงที่ออกมาเนี่ยร้อยล้านวิวทุกเพลงเลยทีเดียวโอ้โหแล้วล่าสุดเขามีซิงเกิลมาล่าสุดเห็นว่าเพิ่งออกมาเนี่ยยอดวิวทะลุล้านไปแล้วนะนั่นนะสิฮะแล้ววันนี้ครับเพลงใหม่เพลงนี้เขาจะนำมาฝากพวกเราทุกคนนะไปพบกับคุณเบนซ์เมืองเลยกับเพลงถ้าเราบ่เลิกกันครับจำมันได้บ้างบางคนบ่ดีคนที่มันเฮ็ดให้เจ้าปวดหัว
วัสดีครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณเบนซ์คุณเบนซ์วันนี้ต้อนรับค่ะโอ้ยวันนี้เราจะได้รู้จักคุณมากขึ้นเนี่ยเรื่องราวชีวิตคุณซึ่งเรียกได้ว่ากว่าจะมามีทุกวันนี้เส้นทางไปได้ง่ายๆเนาะครับฮะผ่านอะไรมาเยอะเลยใช่ไหมใช่กับเพลงนี้ฮะถ้าเฮาบ่เลิกกันฟีดแบ็กดีมากเลยเป็นไงบ้างแฟนคลับว่าไงบ้างกับเพลงนี้คือแฟนเพลงเขาแบบแฮปปี้ครับเขาบอกว่านี่แหละเขาที่เขาอยากจะฟังเราสองคนร้องกันเพลงนี้มันฟีเจอริ่งกับน้องกวางกีฬาพันธ์ด้วยครับเพลงนี้มันเพลงร้องคู่ที่ว่าแบบต่างคนก็ต่างคิดถึงมาพูดด้วยกันเฮ้ยที่เราสองคนได้ทิ้งกันมาเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากให้คนคนลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังรักกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ยอดวิวก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านอีกละร้อยล้านเพลงอยู่แล้วจริงเป็นจะพ้นร้อยล้านวิวแล้วไหมเนี่ยเอาวันนี้เราอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตของคุณกับการเป็นนักร้องผมไปดีนมาว่าคุณเริ่มต้นเป็นนักร้องเพราะว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์แค่นั้นเองแค่นี้นะครับอันนี้จริงไหมจริงครับคือไงว่าตอนนั้นน่ะคือสมัยตอนเด็กเนาะเราก็แบบเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเราชอบเล่นดนตรีแล้วก็แต่ก่อนเป็นนักดนตรีมาก่อนเป็นนักดนตรีเล่นอะไรเล่นพวกเล่นตำแหน่งอะไรคะแคร์อะไรเงี้ยครับพิงกับแคร์เป็นลงอยู่โรงเรียนในโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งผมยังไม่ได้ร้องเพลงนะตอนนั้นน่ะก็คือตอนช่วงม.3ซึ่งเราอยากได้มอเตอร์ไซค์ครับแม่ก็เหมือนว่าไม่อยากซื้อให้เราก็เลยบอกว่าพอดีไอ้เราก็ไปเห็นใบปลิวเขาประกาศว่าประกวดร้องเพลงแม่ก็อยากให้เราไปประกวดบอกว่าถ้าไปประกวดแล้วได้ที่หนึ่งเนี่ยจะซื้อให้อ้าวท้าทายใช่ครับประกวดเลยก็คือเราก็เป็นคนขี้อายเลยจับไมค์อยู่หน้าชั้นเรียนยังสั่นอ่ะแต่ว่าเราอยากได้มอเตอร์ไซค์มากแบบเอาวะมึงดิกจังไรกะสู้ตายคือสู้ตายแล้วเพื่ออยากเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เลยไปประกวดร้องเพลงแล้วผลออกมาเป็นไงฮะได้ที่หนึ่งครับจากขี้อายไม่เคยร้องเพลงในที่สาธารณะเลยไม่เคยครับแล้วได้ที่หนึ่งมาได้ที่หนึ่งของอำเภอโอ้ได้มอเตอร์ไซค์สมใจเลยทีนี้อ่ะครับผมจากเงินรางวัลค่าประกวดละ 3,000 นะแต่แม่บอกว่ากูต้องเสีย 30,000 ค่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมไม่แต่มันเป็นการเปิดโลกเลยว่าพี่เบนซ์คือร้องเพลงเก่งเรามาทางร้องเพลงเลยได้แล้วก็หยุดเลยครับฮะไม่ร้องเลยไม่ร้องอีกเลยครับตอนนั้นโอ้นุ้ยนึกว่าแบบค้นพบแล้วว่าเราเอาแล้วไปยังไงแล้วคุณมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสี่ผู้บ่าวหาวดงดงได้ไงฮะคือจบม.6 เรียนที่รามแล้วทีนี้พอมาเจออาจารย์ที่รามเขาสอนแซกโซโฟนผมเรียนเองแซกอยู่ตอนนั้นครับแล้วเขาทำวงแจ๊สเฮ้ยสนใจไปเล่นหมอลำแจ๊สด้วยกันไหมเอาผมหมอลำแจ๊สใช่ผมเล่นเป็นอยู่ด้วยพินเขาเลยโอเคก็เลยตกลงเล่นด้วยกันแล้วก็ไปเล่นงานแจ๊สเดย์ครับซึ่งเป็นงานระดับประเทศอ่ะทีนี้ก็มีค่ายเพลงมาดูด้วยวันนั้นอ่ะเขาสนใจอยากจะได้วงแจ๊สเป็นหมอลำเนี่ยไปอยู่ด้วยทั้งวงเซ็นอยู่แค่2คนเซ็นสัญญาผมไปเซ็นไปเป็นนักดนตรีอีกคนนึงก็ไปเป็นนักร้องครับแล้วทีนี้แม่บรรเย็นลากแก่นเขาอยู่ที่ค่ายนั้นใช่ทีนี้ก็เขามีโปรเจกต์เขาอยากทำบอยแบนด์อีสานเขาก็เห็นพี่เบนเขาหาคนอยู่ไม่ครบเหลือคนนึงคือมีพี่ก้องห้วยไร่มาแล้วมีพี่ก้องห้วยไร่มีพี่เก่งกาลสินนี่เขาเป็นนักร้องนำวงแจ๊สผมแล้วก็มีพี่วีนฤบดินนี่เขาเป็นพระเอกหมอลำเขาก็เลยมาถามผมว่าเบ้นร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยก็คือมีผู้บริหารมีอะไรเต็มก็นั่งฟังครับก็ร้องให้ฟังเขาบอกว่าไม่ต้องเล่นดนตรีแล้วมาเป็นนักร้องดีกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับสีผ้าขาวดงใช่ครับแล้ววงก็ประสบความสำเร็จมากเลยใช่ไหมตอนนั้นคือช่วงแรกๆคือคนติดตามเยอะมากเขาก็แบบมันแปลกๆอ่ะคือผมจะใส่ชุดแบบสีๆคนละสียุคแรกๆของแบบบอยแบนด์ลูกทุ่งใช่ครับกระแสตอบรับก็ดีแล้วเกิดเหตุการณ์วงแตกได้ไงฮะเกิดจากอะไรฮะมีช่วงนึงที่ปี57อะครับโอ้โหละอุอ่าครับเหตุการณ์ทางการเมืองการเมืองใช่ซึ่งแต่ก่อนต้องยอมรับว่าไปเดินสายโปรโมทอ่ะมันต้องเดินตามวิทยุสมัยก่อนนะครับแต่พอเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นก็ปิดสถานีอะไรเงี้ยปิดสถานีใช่แล้วก็โปรโมทไม่ได้แล้วครับงานเราก็งดหมดทุกอย่างคือเราก็ไม่ได้ออกงานเลยประมาณหลายปีอะก็สุดท้ายวงเขาไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะเขาบอกว่าพอหลังจากวงแตกไปคือคุณยังคงรู้สึกว่าฉันเป็นนักร้องอยู่แล้วก็ด้วยความรู้สึกนั้นอ่ะมันทำให้คุณชีวิตคุณแบบว่ารายได้ไม่เหลือเลยจนเหลือเงินบาทเดียวนี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีความคิดของผมนี่แหละที่เป็นความคิดที่บ้าบอคอแตกซึ่งตอนที่ออกจากบริษัทคืออยู่ที่กรุงเทพไปเลยก็ยังไม่ได้กลับบ้านครับแล้วก็ไม่กล้าบอกครอบครัวว่าเราไม่มีตังค์อ่ะไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้ากลับแล้วไงแล้วก็ไม่กล้าไปทำงานด้วยทำไมไม่กล้าไปทำงานฮะเพราะว่ามันมีคำว่าศิลปินอยู่ในใจผมอยู่ไปแล้ว
เป็น FC รู้จักที่เบ้นมึงเลยมาทำงานกับกูด้วยเหรอทำงานบางคนมองว่าเราตกต่ำแล้วใช่ครับประมาณความคิดของผมเองที่มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่กล้าออกไปแล้วคุณใช้ชีวิตยังไงช่วงนั้นก็ไปอาศัยเพื่อนครับไปอยู่กับเพื่อนใช่ไปอาศัยเพื่อนครับก็มีเงินอยู่บาทนึงก็ไม่มีข้าวกินตอนนั้นคือเหลือบาทนึงก็คือไปกดน้ำอ่ะที่ตู้น้ำตู้น้ำบาทกินวันนึงอ่ะโอ้กินวันนึงอ่ะครับทั้งวันเลยแค่กินแต่น้ำก็นอนหลับคนเดียวให้มันแล้วจุดไหนที่ทำให้คุณคิดได้ว่าเราจะแบกสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วคือมันเริ่มจะไม่ไหวจะไปอาศัยคนนั้นคนนี้รู้สึกเฮ้ยเราก็ทำไมไม่มือแขนเราก็มีทำไมไม่ไปทำมาหากินแล้วก็เลยแขกคำว่าศิลปินทำไมใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจเอาคำว่าศิลปินออกไปแล้วก็ตัดสินใจจะไม่เป็นละศิลปินจะไม่ร้องเพลงละเข็ดเลยกับการเป็นศิลปินไม่เอาละก็เลยไปทำงานทำอะไรบ้างฮะก็ไปโทรหารุ่นพี่คนนึงบอกครับซึ่งรุ่นพี่คนนั้นอ่ะทุกวันนี้คือเป็นผู้จัดการของตัวผมบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่มีงานให้ผมทำไหมตอนเขาเป็นทำสายอีเวนต์อยู่เป็นพวกสตาฟทำนะได้วันละ800ทำไหมล่ะบอก500ก็ทำครับผมก็ไปกับพี่เขาครับอับจนจริงๆนะอับจนจริงๆแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลว่าอุ๊ยเนี่ยตกอับหรือเปล่าอุ๊ยเบ้นเห่าดงๆว่าครับไม่สนใจครับไม่สนใจแล้วแต่มีคนทักไหมมีครับมีแล้วเรายังไงสะเทือนถึงความรู้สึกเพื่อนนี่แหละเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยที่เขามีชื่อเสียงอ่ะอู้คือเวลาไปออกงานเนี่ยพี่เข้าใจไหมเวลาเราไปออกงานที่มันรวมกันอ่ะที่เป็นศิลปินอ่ะแล้วเราก็รู้จักทุกคนเราเคยเป็นศิลปินอยู่บนหน้าเวทีแล้วตอนนี้เราต้องลงมาทำเป็นทีมงานแล้วเพื่อนเรายังเป็นศิลปินที่ดังอยู่จำนะผมจำได้เลยขึ้นใจแล้วจำได้ทุกวันนี้คือตอนนั้นเป็นละครเวทีครับผมเป็นเด็กพ็อปเข็นฉากแล้วเพื่อนผมเนี่ยผมต้องเป็นคนเข็นให้เขานะเข็นฉากเขายืนเล่นละครเวทีกันอยู่ผมก็ในใจผมสักวันต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้เลยสักวันมันก็ยังมีนิดๆที่กลับมามีนิดๆเฮ้ยแต่ทำไมไม่เป็นเราวะที่ไปทำอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เฮ้ยเป็นยังไงบ้างทำไมไหมเราก็หน้าเหวอหน่อยคือเราคืออายเพื่อนอะแบบเราผมเข้าใจอะไรเงี้ยความรู้สึกนี้เลยครับแต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็ยังคงหลอนคุณอยู่ว่าคุณเข็ดกับการเป็นศิลปินแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าความอกหักความผิดหวังมันเจ็บมากเพราะมันหลายปีมากแล้วเดินทางมาแล้วรู้สึกว่าเราลำบากอยู่เลยอ่ะพ่อแม่เราก็ยังลำบากอยู่เลยรู้สึกไปพ่อแม่ก็อยากให้เรากลับไปทำงานไปขับรถพ่วงกับพ่อไปทำงานที่มันแบบมั่นคงกว่านี้ใช่ซึ่งพ่อขับรถพ่วงอยู่แล้วครับซึ่งผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่อยากไปขับรถก็แบบยังมีคำว่าเรียนอยู่ในใจอยู่เรายังเรียนไม่จบอยากจะกลับไปเรียนให้จบอยากกลับไปเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนต้องหาเงินเราก็คิดอยู่ว่าทำยังไงวะถึงเราจะไม่ได้ใช้เงินเรียนให้เยอะที่สุดครับก็เลยมีไปเจอมหาลัยนึงรัตนบัณฑิตเขาเปิดทุนเรียนฟรีความสามารถพิเศษก็เลยไปสมัครแล้วก็เอาพินเอาแคนเอาอะไรไปไม่รู้เต็มเลยครับทำให้ตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เจออาจารย์จินนี่ภูไทยก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตแบบพีคมากๆอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของแกรมมี่เนี่ยซึ่งเรียบเรียงเพลงให้กับหลายๆท่านนะครับลำเพลินครับใช่พี่ตายอรทัยมนแคนอะไรหมดเลยมนแคนแก่นคูณในแกรมมี่ก็เกือบหมดครับเกือบหมดของแกรมมี่เลยแล้วเขามาชวนพี่เบนซ์หรอครับอาจารย์จินนี่ใช้วิธีการอะไรที่ทำให้คนที่เข็ดกับการเป็นศิลปินอย่างคุณเบนซ์เปลี่ยนใจได้ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับเรามีอาหารพื้นบ้านเจ้าเด็ดจากอยุธยามาฝากกันครับการันตีความอร่อยด้วยมิชลินไปเลยโอ้โห